กลับมาดูต่อนะครับก็จะเหลือ fault แบบระหว่างสายนะครับ line to line หรือกับ line to line to ground ลงกราวด้วยนะครับนี่ระหว่างสายนะครับระหว่างสายนะครับสมมติมัน fault ระหว่าง b กับ c กระแส a เป็น0กระแส b fault กับกระแส c กระแส a ตอนเกิด fault นะกระแส a ตอนเกิด fault เป็น0กระแส B fault ผ่าน Z impedance Z fault นะผ่าน impedance Z fault เพราะฉะนั้นกระแส fault ที่ B ก็คืออะไรครับติดลบกระแส fault ที่ C เท่ากันแต่ติดลบถูกไหมเพราะเรามองอะไรครับเรามองกระแสไหลออกเป็นบวกใช่ไหมครับของแต่ละบัสนะครับ injected current พุ่งเข้าเป็นบวกไหลออกก็เป็นลบใช่ไหมไหลออกก็เป็นลบนั้น B ก็จะเท่ากับติดลบ C อย่างเงี้ยหรือ C ก็คือติดลบ B นั่นเองนะครับกระแสไหลออกอย่างนี้เท่ากับติดลบ B นะครับหรือเขียนในรูปของให้มีเทวินินอีควอเลนต์นะครับของทั้งโครงข่ายนะครับของทั้งโครงข่ายก็จะได้หน้าตานี้นะครับ B กระแส B ก็ไหล I fall B คือติดลบ I fall C ถูกไหมครับเท่ากันI fall C คือติดลบ I fall B ค่ะเท่ากันนะครับไหลแค่นี้ไม่มีเส้นทางไปกราวไม่มีเส้นทางไปกราวดูไว้ดีๆนะไม่มีกราวไม่มีกระแสไหลลงกราวเลยไหลวนเวียนอยู่ในเน็ตเวิร์กนี่แหละนะครับแล้วดูว่าเป็นยังไงนะครับดูว่า zero sequence จะมีไหมนะครับนี่พอเราวิเคราะห์นะครับ0 1 2กระแส fall 0กระแส fall 1กระแส fall 2เราจะแปลงละแปลงเป็น0 1 2ก็คืออะไรครับ A inverse ใช่ไหมเมทริกซ์ A inverse นะครับคือเศษ1ส่วน3 1 1 1 1 A A กำลัง2 1 A กำลัง2 A กระแสเฟส A กระแส fault ที่เฟส A เป็น0ถูกไหมครับกระแส fault ที่เฟส B กระแส fault ที่เฟส C กระแส fault ที่เฟส C เนี่ยเอามาแทนด้วยค่าติดลบของ fault ที่เฟส B ถูกไหมครับอ่ะทีนี้จับเมทริกซ์คูณกันได้อะไรครับ1ส่วน3 1คูณ0 1คูณ IB 1คูณลบ IB เพราะฉะนั้นบนสุดเป็น0แล้วเห็นว่ากระแส zero sequence เป็น0ใช่ไหมครับสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือกระแส fault zero sequence สวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่โทรกลับได้ไหมครับครับครับ กระแส fault positive กระแส fault negative โอเคไหมครับตามนี้เนาะกระแสซีโร่กระแสโพซิทีฟกระแสนิเกทีฟเห็นมั้ยกระแสซีโร่เป็น0เห็นมั้ยกระแสซีโร่เป็น0กระแสโพซิทีฟคืออะไรครับ1คูณ0 a คูณ i fall b a กําลัง2คูณติดลบ i fall b เห็นมั้ยครับติดลบตรงนี้1คูณ0 a กําลัง2คูณ i fall b a คูณติดลบ i fall b จะเห็นว่ามันเท่ากันมั้ยครับกระแสโพซิทีฟกับกระแสเนกาทีฟเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามเหมือนกันเห็นไหมเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามเหมือนกันนะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3 a ลบ a กำลัง2 i fall b 1ส่วน3 a ลบ a กำลัง i fall b งั้นถ้าเรารู้กระแสเราอยากรู้อะไรครับสิ่งที่เราอยากรู้คือกระแสมันเท่าไหร่ใช่ไหมกระแสนี้มันเท่าไหร่กระแสตัวนี้มันเท่าไหร่เราอยากรู้ค่านี้นะเราอยากรู้กระแสนี้เราอยากรู้กระแสนี้b รู้ b ก็รู้ c เพราะมันเท่ากันแต่ติดลบนะครับมันก็คืออะไรครับกระแสโพซิทีฟหรือกระแสเนกาทีฟนี่แหละหารด้วยเศษ1ส่วน3 a ลบ a กำลัง2นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากันนะงั้นเราจะหาวงจรนี้คืออะไรครับโพซิทีฟกับเนกาทีฟกระแสเท่ากันแต่ติดลบแสดงว่าวงจรนี้คือวงจรมีแต่โพซิทีฟกับเนกาทีฟต่อขนานกันเห็นมั้ยครับโพซิทีฟไหลออกมานี่แต่ไปไหลเข้าฝั่งไปต่อกับฝั่งไหลออกของเนกาทีฟใช่ไหมครับและต่ออยู่กับ Z fall นะครับนี่ครับต่ออยู่กับ Z fall นี่คือวงจรสมมูลของ line to line zero sequence อยู่ไหนครับ zero sequence อยู่นี่ zero sequence อยู่นี่อยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับใครนะครับอันนี้ก็ Z K K zero แล้วกระแส fall A ที่ zero ซึ่งเป็น0โอเคไหมครับงั้น zero sequence ไม่ยุ่งกับใครไม่มีมันจะไม่มีกระแสในเทอมของ zero sequence นะครับมันไม่ได้ไปต่อวงจรกับใครงั้นการเกิดลัดวงจรแบบ line to line มันคือ positive กับ negative เนี่ยต่อ
ขนานกันนั่นเองเราคำนวณได้ยังครับคำนวณได้ยังครับว่ากระแสโพสิทีฟหรือกระแสเนกาทีฟจะเป็นเท่าไหร่ก็คืออะไรครับแรงดันหารด้วย Z3 ตัวนี้ใช่ไหมแรงดันหารด้วย Z3 ตัวนี้ถ้าไม่มี Z4 ตัวนี้ก็ช็อตเซอร์กิตไปก็หารด้วย Z positive กับ negative หารกันนั่นเองนะครับนั่นคือกระแสก็หาได้จากกระแส positive ก็หาได้จาก V positive นะครับหารด้วยซึ่งปกติเราใช้อะไรครับ 1.00 ใช่ไหมหารด้วย Z positive Z negative นะครับเอามาจากเมทริกแล้วก็ Z false นั่นเองพอเราได้ตัวนี้มาพอเราได้กระแส positive sequence นะครับเราก็เอามาหา I ที่เฟส B ได้นะครับโดยตั้งสมการไหนครับ A B C ใช่ไหมเราตั้งสมการแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งเป็น I fall A I fall B I fall C เราได้อะไรครับเมทริกซ์ A ใช่ไหม1 1 1 1 A กำลัง2 A 1 A A กำลัง2และอะไรครับ I 0ซึ่งเป็น0 I fall A positive คือตัวนี้ใช่ไหมแล้วค่าติดลบของมัน I fall A positive เพราะว่า negative เท่ากับ negative คือค่าติดลบใช่ไหมได้แบบนี้ออกมาดังนั้นพอเราคำนวณค่านี้ได้แล้วพอเราคำนวณค่านี้ได้แล้วเราก็คำนวณ I fall B ซึ่ง I fall C ก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะติดลบนะครับติดลบของกันและกันนะครับหรือ I fall B คืออะไรครับ I fall B คือ 1 คูณ 0 A กำลัง 2 คูณตัวนี้ A คูณตัวนี้ใช่ไหม1 a กำลัง a กำลัง2คูณ1คูณ0 a กำลัง2คูณ i a กำลัง2ลบ a คูณกับ i false positive ได้ค่านี้ออกมาตามนี้นะครับค่าจะได้ค่านี้ a กำลัง2ลบ a a คืออะไร a คือ1มุม120 a กำลัง2คือ1มุมลบ120ใช่ไหมครับลบกันนะครับลบกันแล้วก็คูณอยู่กับ i fall a ตามนี้นะครับมันจะได้ค่านี้ออกมานะครับจะได้มุมกลายเป็นมุมติดลบ90องศานะครับเราลองกดดูนะครับอันนี้เช็คดูนะครับเราจะลัดมานี่เลยก็ได้หรือเรามองว่าเราคำนวณตัวนี้เสร็จเราคำนวณจากเมทริกนี้ก็ได้นะครับคำนวณจากเมทริกนี้ก็ได้เพื่อจะเราไม่จำเป็นต้องไปจำสูตรถูกไหมครับเรารู้ว่าจะแปลงจาก0 1 2จาก0 1 2ไปเป็น A B C ด้วยคอนเซปต์ symmetrical component ก็ทำไปนะครับก็ใช้คอนเซปต์นี้ก็ได้หรือเราจะมองว่าเราเปิดตำราได้เราจดสูตรได้แล้วก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับสุดท้ายมันจะเท่ากับติดลบรูทติดลบ J รูท3คูณกับกระแสที่เราคำนวณได้ใช่ไหมคำนวณกระแสได้แล้วก็คำนวณเราก็จะได้ค่านี้ออกมานั่นเองอันนี้คือกรณีของ line to line fault นะครับมาดูกรณี line to line fault นะครับการลัดวงจรแบบ line to line นะครับสมมติว่าระบบไฟฟ้าในตัวอย่างเดิมระบบตัวอย่างนี้นะตัวอย่างเดียวกับที่เราคำนวณ single line to ground ตัวอย่างนี้นะครับแต่เกิดเป็นline to line fault นะครับที่ B กับ C นะเกิด line to line fault ที่ B กับ C เกิด line to line fault เขาบอกที่ C ไป A ไม่เป็นไรเราจะคำนวณที่ B ไป C ก่อนที่ B ไป C ตามสมการปกตินะครับถ้า line to fault ที่ B ไป C เราคำนวณตามสูตรนี้ได้เลยนะครับคำนวณตามสูตรนี้ออกมาก่อนนะครับไม่เป็นไรคำนวณว่าถ้า fault B ไป C C ไป B C ไป A อะไรมันก็เหมือนกันแหละขนาดมันจะเท่ากันแค่มันชิปเฟสไปคนละแค่กระแสมันเกิดขึ้นคนละเฟสถูกไหมแล้วเกิดคนละมุมเกิดคนละมุมเท่านั้นเองนะครับงั้นเพื่อให้ง่ายในการคำนวณเราจะคำนวณ B ไป C ก่อนนะครับสมการกระแสลัดวงจรระหว่างคู่สายเป็นดังนี้นะครับกระแสลัดวงจรถ้าเป็น fault line to line นะครับ line to line ก็คือต่อขนานกันใช่ไหมครับ positive negative แล้วก็ต่ออยู่กับ z fault นะครับต่ออยู่กับ z fault โอเคงั้นเป็น1หารด้วยอะไรครับ z 3 3 positive z 3 3 negative แล้วก็ z fault นะครับเราได้กระแส positive นะครับตอนเกิด fault ได้กระแส positive ตอนเกิด fault นะครับคือได้ค่านี้มาแล้วได้ค่านี้มา
สร็จแล้วเราคำนวณว่าตอนเกิดฟอลต์ก็จะมีกระแสที่เฟส B กับเฟส C เท่ากันโดยติดลบซึ่งกันและกันนะครับเอาลบ J รูท3ไปคูณนะครับได้ลบ 2.06 เปอร์ยูนิตนั่นเองนะครับนั่นคือกระแสที่ B จะมีค่าเท่านี้กระแสที่ C ก็เท่ากันแต่ติดลบกระแสที่ A เป็นไงครับ I 3ที่ A ไม่มีใช่ไหมตอนเกิดฟอลต์นะอันนี้คือตอนเกิดฟอลต์ไม่มีกระแสฟอลต์ก็จะได้ค่าแบบนี้ออกมานะครับเราสามารถคำนวณนะครับแรงดันที่แต่ละบัสได้นะครับในขณะที่เกิดฟอลต์นะครับจากสมการนะครับเอา v ตั้งต้นลบด้วย z ที่สอดคล้องกันถ้าจะหา v 1ก็ใช้ z 1 3เพราะฟอลต์ที่บัส3นะครับจะหา v 2ก็ใช้ z 2 3เพราะมันคือฟอลต์ที่บัส3นะครับมันคือ z 1 3 zero sequence นะครับคูณกับกระแส zero sequence กระแส zero sequence ไม่มีนะครับงั้น v 1 positive v 1 zero sequence ไม่มีV1 positive ก็ใช้กระแส positive นะครับกระแส positive คือค่านี้นะครับกระแส negative คือค่านี้กระแส positive คืออะไรกระแส positive คืออันนี้เห็นไหมกระแส positive นะกระแส positive กระแส negative เท่ากันแต่ติดลบจำได้ใช่ไหมครับจากวงจรเนี่ยกระแส negative เท่ากันแต่ติดลบนะครับงั้นเราจำหน้าตาวงจรเนี่ยจะช่วยให้การคำนวณเราง่ายนะครับง่ายกว่าการที่เราจำเป็นสมการจำอะไรนะครับใช้คอนเซปต์ได้นะครับถัดมาครับnegative sequence เดิมเป็น0กลายเป็นเท่านี้เห็นว่ามี v positive กับ v negative เกิดขึ้นนะครับแปลงเป็น a b c นะครับ zero sequence เป็น0 positive เป็น 0.8572 negative เป็น 0.1428 นะครับ428งั้นก็แปลงเป็น a b c ได้นะครับได้ va อันนี้คือ VA VA ปกติไม่เป็นไรเลยนะครับ VB อันนี้คือที่บัส1ใช่ไหมที่บัส1นะครับที่บัส1 VB มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ VC VC ที่บัส1ก็มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันมันดรอปลงนะครับนั่นนี่คือ VA ที่บัส1 VB ที่บัส1 VC ที่บัส1เห็นไหมครับ A B C ก็คำนวณได้นะแรงดันที่บัส2เป็นยังไงก็คำนวณได้ในทำนองเดียวกันนะครับแรงดันที่บัส2ก็ทำแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ได้ค่ามาก็เป็น VA ที่บัตร2ใช่ไหม VB กับ VC เพราะมันลัดวงจรที่ B กับ C ใช่ไหมที่บัตร3นะครับลัดวงจรที่ B กับ C ที่บัตร3ผ่าน Z Fault Impedance ทีนี้ที่บัตร3เองเป็นไงครับที่บัตร3เองนะครับ V 0ก็ยังคงเป็น0นะครับ V 3ก็คำนวณเหมือนกันนะครับจากเดิมเป็น1กลายเป็น 0.5954 v 3 negative v 3 negative เดิมไม่มีกลายเป็น 0.4046 นะครับเอามาแทนค่านะครับแทนค่าเพื่อหาในเทอมของ a b c แปลงกลับเป็น a b c ก็ได้ v a ที่บัตร3 v b ที่บัตร3 v c ที่บัตร3เห็นไหมครับมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามนี้นะครับถ้าเราอยากหากระแสที่ไหลระหว่าง1ไป3ล่ะสมมติ1 23เราอยากรู้กระแสที่ไหล1ไป3เรารู้ v1 เราก็ต้องใช้ v1 zero sequence v1 positive sequence v1 negative sequence มาหา v3 zero sequence v3 positive v3 negative มาหาเพื่อหากระแสอะไรกระแส zero กระแส positive กระแส negative ของ1 3 1 3 1 3หาแยกกันใช่ไหมครับโดยที่กระแสของแต่ละซีเควนต์ก็คืออะไรครับเอา v 1ลบ v 3ส่วนด้วย z 1 3นะครับของ0ก็ใช้0ของ positive ก็ positive negative ก็ negative นะครับแบบนี้หาได้เสร็จแล้วเป็นไงครับรู้แต่ละตัวค่อยไปแปลงเลยครับเป็น i a b c ใช่ไหมครับตามคอนเซ็ปต์ของ symmetrical component นั่นเองก็แปลงกลับเป็น a b c งั้นหลักการมีอยู่เท่านี้แต่ว่าถ้าไม่ฝึกทำมันก็จะไม่รู้จะทำไงดีนะครับเรามองอาจจะฟังเอาเข้าใจอ๋อทำงี้อ๋อทำงี้พอจดปากกาปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเริ่มต้นยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำแต่ฝึกหัดทำการบ้านเองนะครับทำการบ้านเองดูเพื่อนถ้าไม่ได้ก็ให้ดูเพื่อนดูตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าไม่ทำเองก็ถึงเวลาจะให้ทำมันก็คงมีแค่คนบางประเภทที่ทำได้นะครับคือนั่งดูถึงเวลาทำได้เฉยเลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าเราต้องดูว่าเราอยู่ในประเภทนั้นไหมถ้าเราอยู่ในประเภทนั้นไว้ถ้าเราจัดอยู่ในกลุ่มนั้น
ก็โอเคตามสบายนะครับเพราะผมก็เคยมีเพื่อนเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็มีทางเดียวคือแบบผมเป็นแบบผมก็ทำให้เยอะๆทำโจทย์ให้เยอะๆนะครับนะ ผมทำโจทย์นี้ผมบอกผมจะเอาทำเรื่องผมอยากจะรู้เรื่อง symmetrical component ผมก็ค้นหาทำไปทั่วเลยเสิร์ชหาทำสมัยนี้เสิร์ชง่ายจะตายสมัยก่อนเอาไปห้องสมุดตำราเล่มนั้นเล่มนี้เอาโจทย์นู่นโจทย์นี่มาทำโจทย์หลายๆแบบดูการอธิบายอยากจะรู้เรื่องนี้ให้ชัดๆโอเคเคลียร์ใช่ไหมก็ทำเรื่องนี้ไปอยากเข้าใจเรื่องโหลดโฟลให้มันชัดคำนวณก็หาอ่านโหลดโฟลจากหนังสือหลายๆเล่มสมัยก่อนมีแต่เป็นหนังสือเป็นตำราไทยภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากเนาะสมัยนี้เราก็เสิร์ชดูนะครับดูเป็นเรื่องๆนะหาโจทย์ทำเปิดโจทย์ท้ายเล่มทำดูตัวอย่างจากหลายๆเล่มเอาให้มันชัดเป็นเรื่องๆเลยนะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราได้คือถ้า fault ที่ b ไป c จะเป็นแบบนี้ถ้า fault อันนี้คือเงื่อนไขครับนี่คือเงื่อนไขการ fault b ไป c ทำไมเราต้องคำนวณนี้ครับก็เพราะมันง่ายกว่านะครับถ้าคำนวณเป็น fault b ไป c เนี่ยเราจะพิสูจน์มาได้เป็นหน้าตานี้ถูกไหมหน้าตานี้ถ้า fault ไป a ระหว่าง a ไป b a ไป c อะไรมันก็ต้องมานั่งไล่ sequence กันใหม่นะครับแต่นี้เราคำนวณแบบนี้เลยเราคำนวณ fault b ไป c เพราะว่ายังไงมันจะเป็นค่าเดียวกันใช่ไหมยังไงกระแสลัดวงจรขนาดมันเท่ากันอยู่แล้วแค่มันชิปเฟสแค่นั้นเองนะครับเราก็มันมาชิปเฟสทีหลังนะครับมาชิปเฟสทีหลังงั้นเดิมเนี่ยอันนี้คือ fault b ไป c แต่เราอยากให้กลาย fault ไปอะไร fault a ไป c นะ fault a ไป c นะครับ fault a ไป c ก็สลับนะครับสลับ1เอาตัวนี้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ก็ชิปลงมาอันนี้ก็ชิปลงมานี่โอเคไหมครับงั้นตัวนี้ชิปขึ้นมาปั๊บกลายเป็นครับมุมก็ลบไป120มุมตรงนี้ก็ลบ120มุมตรงนี้ก็ลบ120ชิปลงมาเรื่อยนะครับแต่ขนาดเป็นแบบนี้โอเคไหมครับทำแบบเดียวกันนะครับของบัตร2บัตร3แล้วก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ได้สภาวะว่าถ้า fault เป็น a ไป c จะเป็นยังไงนะครับโอเคกรณีแบบนี้นะครับก็คือเกิด fault ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้แทนใช่ไหมเกิดฟอลระหว่าง2อันนี้แทนนะแล้วก็ใช้วิธีชิปตำแหน่งแล้วก็ชิปเฟสเอานะครับนี่คือเกิดฟอลระหว่างจุดนี้กับจุดนี้แทนจุดนี้กับจุดนี้แทนนะครับโอเคยังเหลือเวลานะครับผมคิดว่าเราก็พอจะขึ้นดับเบิลไลน์ทูกราวทีเดียวเลยนะครับคราวหน้าก็เดี๋ยวมาสรุปมีคำถามมีอะไรก็มาถามกันนะครับคราวหน้าอาจจะแบบสบายๆละนะครับหรือถ้าไม่มีคำถามก็ไม่อะไรมากนะส่วนมากเราก็ไม่ค่อยมีคำถามหรอกพอให้ถามก็จะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าอาจจะมีบางคนก็อ่านไปแล้วติดอยากจะถามตอนอ่านแล้วติดมากกว่าก็จะเมสเสจมานะอ่ะทีนี้ถ้าลายทูลายแล้วถูกกล่าวด้วยเราเดาได้ไหมครับว่าซีโร่ซีเควนต์จะมีไม่มีมันมีกระแสลงกราวเนี่ยเดี๋ยวซีโร่ซีเควนต์ต้องมายุ่งแน่เลยยังไงจะต้องมีกระแสซีโร่ซีเควนต์นะเมื่อกี้ผมให้สังเกตว่าline to line zero sequence ไม่มีกระแสไหลเห็นไหมครับวงจรสมมูลมัน zero sequence ก็ไม่ได้เข้ามาต่อด้วยก็อยู่แต่ของมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเป็น line to line ลงกาวด้วยลงกาวผ่าน set fault นะลงกาวผ่าน set fault เงื่อนไขมันจะเป็นยังไงนะครับเงื่อนไขของการเกิด fault จะเป็นยังไง IB กับ IC อยู่นี่กระแส IB กระแส IC นะ IA แน่นอนเป็น0 I fault A เป็น0นะครับนี่คือกรณีนี้นะครับ IB ก็ไหลมานี่ IC ก็ไหลมานี่ไหลมารวมกันผ่าน set fault นะครับผ่าน set fault อ่ะ IA เป็น0 IB กับ IC เท่ากัน VB VC VB กับ VC เท่ากันเห็นไหม VB กับ VC แตะโดนกันงั้น VB กับ VC เท่ากันเมื่อเกิด fault แบบนี้ VB กับ VC เป็นค่าเดียวกันเพราะมันโนดเดียวกันละนะครับเงื่อนไขเป็นแบบนี้นะครับเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราเขียนวงจรสมมูลนะครับกระแสลัดวงจรได้ตามสมการนี้นะครับ IA ไม่ IA IB IC มีขนาดเท่ากันจริงๆพิสูจน์ตรงนี้ก่อนได้ IA I0 I1 I2มันคืออะไรครับ
มันคือ A inverse 1ส่วน3 1 1 1 1 A A กำลัง2 1 A กำลัง2 A กับอะไรครับ I I A I fall A I fall B I fall C I fall A I fall B I fall C I fall A เป็น0นะครับ I fall A เป็น0แล้วก็ I fall B กับ I fall C เท่ากันเท่ากัน2ตัวนี้เท่ากันอีกอันนึงก็คือ V0 V1 V2 เท่ากับ A inverse เหมือนกันคูณอยู่กับVA ตอนเกิด fault VB ตอนเกิด fault VC ตอนเกิด fault ซึ่งมันคืออะไรมันค่าเท่ากัน VB ตอนเกิด fault แรงดันเท่ากันนะครับพอแบบเนี้ยเราจะได้ว่า V1 กับ V2 ถ้าเราคูณเมทริกซ์นี้เข้าไปนะครับเราจะเห็นว่า V1 กับ V2 จะเท่ากันแต่ติดลบนะจะเท่ากันแต่ติดลบโอเคไหมครับซึ่งมันคือการต่ออนุกรมกันไอ้ต่อขนานกัน1กับ2จะต่อขนานกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้อธิบายไว้ซึ่งถ้าเกิดเราจะคิดนะครับเราคิดในทํานองไล่มาเหมือนกรณีของ single line to ground line to line to ground นั่นแหละนะครับแต่โดยสรุปนะครับมันคือวงจรนะครับV positive negative นะครับต่อขนานกันและขนานกับ zero sequence แต่ของ zero sequence เนี่ยจะมี3เท่าของ z fault ต่ออยู่ด้วยนะครับ zero sequence เนี่ยจะมี3เท่าดังนั้นถ้าเราเขียนวงจรอย่างนี้นะครับเรารู้ zkk1 รู้ zkk2 รู้ zkk0 รู้3 z fault นะครับเราจะคำนวณ i1 i2 และ i0 ได้แต่ในกรณีนี้0 1 2จะไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะมันแบ่งไหลมันเป็นกระแสอะไรครับเราคำนวณยังไงคำนวณออกมาตัวนี้คำนวณได้เราต้องเป็นไงต้องยุบวงจรมั้ยเราอยากรู้ i1 เราก็ต้องยุบวงจรอะไรเอา zkk zero sequence ไปบวกกับ3 z fault แล้วเอามาขนานกับ negative sequence แล้วค่อยเอามาบวกกับ positive sequence เห็นมั้ยครับเอา zkk เอา zero sequence ไปบวก3 z fault แล้วเอามาขนานกับnegative sequence แล้วค่อยมาบวกกับ positive sequence ถึงจะได้ z ถึงจะได้ i1 positive เห็นไหมครับเราถึงได้ i1 positive ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมาจำอันนี้ก็ได้เพราะว่าแต่ละตัวมันต่างกันหมดเลยสุดท้ายเราต้องหาอะไรเราต้องหา i ที่ negative ก็ต้องหา i ที่ zero sequence ก็ต้องหานะครับแต่ที่จริงคืออะไรถ้าเราเห็นวงจรถ้าเราเขียนเป็นวงจรสมมูลเราก็หาจากวงจรนะครับi positive sequence ทิศนี้เป็นบวกนะครับ i negative ทิศนี้เป็นบวกนะครับถ้าเราหาได้กระแสไหลอย่างนี้เราจะได้ตัวเลขต้องติดลบของกระแสตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราหามาได้เราเห็นกระแสทิศไหลอย่างนี้ต้องใส่ติดลบเข้าไปเท่านั้นเองนะครับงั้นพอเราหาได้นะครับ positive negative zero แล้วก็มาหา i a b c ซึ่งมันคืออะไรเมทริกซ์ a คูณ i 0 1 2นะครับหาค่านี้มาให้ได้ก่อนนะครับหาค่านี้มาให้ได้ก่อนแล้วเราจะได้ a b c ออกมาเองนะครับกรณีนี้จะมีกระแสในเทอมของ zero sequence นะครับนอกนั้นทำเหมือนเดิมนะครับนอกนั้นทำเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้คือเขียนในรูปของ positive negative zero เหมือนกันนะอันนี้ symmetrical component นะครับ i fall a เป็น0นะครับเพราะมันรัดวงจร i fall a เป็น0มันรัดวงจรระหว่าง b ไป c นะครับกรณีนี้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติถ้า fault ระหว่าง a ไป b a ไป b ผ่าน impedance ผ่าน impedance เท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะคำนวณ b ไป c คำนวณ b ไป c ก็คือคำนวณตามรูปนี้นะครับถ้ารัดวงจรระหว่าง b phase b กับ phase c นะ phase a อยู่เฉยกระแส positive negative zero ของ phase A จะหาได้แบบนี้ใช่ไหมของ phase A จะหาได้แบบนี้เวลาเราเขียน positive negative zero มันคืออะไรมันคือของ phase A แต่เราไปหาพอเรารู้ของ phase A เราไปหาของ phase B phase C ได้ใช่ไหมชิปไป120นะของ B ของ C ชิปไป120ของ B ของ C ไม่ได้ชิป phase อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราต้องแม่นเรื่อง symmetrical component พอสมควรจะคำนวณ fault ได้ง่ายนะครับไม่งั้นก็
จะคำนวณไปแบบงงดูทำตามต้องเทียบตัวอย่างอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในคอนเซ็ปต์ของ symmetrical component เราแล้วเนี่ยเราก็เขียนวงจรสมบูรณ์ปั้งเราหาวงจรสมบูรณ์ปั้งหาเสร็จปุ๊บเราก็แปลงเป็น a b c ปั้งอย่างเงี้ยนะครับมันก็ชัดๆเลยชัดชัดเจนกว่านะครับแทบจะไม่ต้องจำสูตรอะไรใช้ความเข้าใจเนาะกำหนดการรับวงจร b b c นะวงจรก็คือหน้าตานี้เห็นไหมครับอันนี้คืออะไร z k k ใช่ไหม z 3 3 positive นะครับ z 3 3 negative นะครับ z 3 3 0เห็นไหมครับ z 3 3 0ได้หมดแล้วนะครับคำนวณได้ยังครับกระแสแรงดันเป็น1คำนวณ i 1 i 2 i 0ได้แล้วนะครับอันนี้3เท่าของ z fault เห็นไหมคำนวณให้ได้ออกมาต้องระวังเครื่องหมายนะครับอันนี้คือทิศนี้เป็นบวกเห็นไหมถ้าเราหามาได้ทิศนี้ตัวนี้ติดลบของกระแสนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็คำนวณกระแส positive ออกมาก่อนนะครับ positive ได้เท่านี้คือจับสองตัวนี้บวกกันก่อนแล้วมาขนานกันนี้แล้วก็มาบวกกับไอ้นี่นะครับตอนขนานกันนะครับแบบนี้นะครับพอถึงตรงนี้เราจะใช้ current divider ก็ได้นะครับใช้ current divider ก็ได้พอเรารู้ว่ากระแสเป็นเท่านี้แล้วนะครับงั้นคำนวณกระแสได้คำนวณกระแสได้0ได้ลบ J1.683 per unit อย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าวงจรมันก็ซับซ้อนขึ้นเท่านั้นเองแต่มันคือวงจรที่เราคำนวณได้ไม่ยากใช่ไหมเพราะเราเรียนเซอร์กิตมาแล้วนั่นเองนะครับก็จับหลักให้ได้แล้วกันเราได้แบบนี้ตอนนี้เราได้แบบนี้นะครับนิเกทีฟอันนี้นิเกทีฟซีเควนอันนี้ zero sequence เห็นไหมครับเขาใช้อะไรครับใช้ current divider อันนี้กระแส i3a ที่ positive นะ i3a ที่ positive เห็นไหมครับไหลแบบนี้ใส่ติดลบเข้าไปเห็นไหมใส่ติดลบเข้าไปอย่างนี้นะ negative sequence คือใช้ current divider ใช้ current divider จ่ายมานี่ใช่ไหมครับแบ่งไหลตามสัดส่วนของ impedance นะด้านนี้ก็ตรงนี้ก็เป็น impedance 2ตัวนี้บวกกันตรงนี้ก็มี impedance เท่านี้นะครับลองมองดูใช่ไหมนี่คือกระแสตัวนี้นะครับแบ่งไหลอันนี้คืออิมพีแดนด้านหนึ่งอันนี้อิมพีแดนด้านหนึ่งอันนี้อิมพีแดนอีกด้านหนึ่งใช่ไหมสองตัวบวกกันนี่คืออิมพีแดนด้านซีโร่ซีเควนต์กระแสเนกาทีฟก็จะเท่ากับเท่านี้นะได้กระแสเนกาทีฟซีเควนต์กระแสซีโร่ซีเควนต์ก็เคอร์เรนต์ดีไวเดอร์เห็นไหมครับใช้กฎการแบ่งกระแสก็ได้ค่านี้ออกมาเรียบร้อยละ J 0.J1.258 นะครับโอเคงั้น I เราได้ I positive I negativei 0แล้วนะครับเราหา i a b c ได้เลยนะครับที่จริง i a i b i c ได้นะครับจากอะไรครับเมทริกซ์ a คูณเข้าไปไหน i 0 i 1 i 2ก็ได้เพราะตอนนี้เรารู้0 1 2ครบแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะหาแรงดัน v 1ก็ในทำนองเดียวกันนะครับแยก0ก็ส่วน0 positive ก็ส่วน positive negative ก็ส่วน negative นะครับv ที่เป็น0ก็ใช้ค่ากระแสตอน0 sequence นะครับ z กับ z 1 3ของ0 sequence นะครับตอน positive ก็ z 1 3ของ positive อันนี้คือเราจะหา v1 ก็หาเป็น0 positive negative นะครับหามาได้ตามนี้แปลงจาก0 1 2เป็น abc ก็คูณด้วยเมทริกซ์ a ใช่ไหมคูณเข้าไปเราได้ i ที่ v ที่v ที่บัส1นะครับเฟส a v ที่บัส1เฟส b v ที่บัส1เฟส c ได้ตามนี้เห็นไหมครับอันนี้คือ fault ที่ c ไป b ใช่ไหม c ไป b แล้วลงกาวด้วยนะครับได้ออกมาตามนี้นะครับเห็นว่าเป็นไงครับมันเคลื่อนไปถึงมันไปดึงแรงดันของ a ให้เคลื่อนตามด้วยนะเพราะมีการดึง zero sequence ด้วยนะครับของบัส2ในทำนองเดียวกันนะครับตรงนี้คิดว่าโอเคทำได้นะไล่ดูในเหมือนกันนะครับของบัตร2นะครับก็แยกนะครับ0 positive negative เห็นว่าผมพยายามย้ำว่าถ้าเราเข้าใจกรณีของ single line ถูกกล่าวกรณีแรกสุดเนี่ยพอ line to line เราจะมองภาพออก line to line ถูกกล่าวก็จะมองภาพออกแต่ line to line ถูกกล่าวเนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะกระแสทุกตัวมันไม่เท่ากันเลยมันใช้สูตรสำเร็จไม่ได้มันสรุปมาเป็นสูตรได้ค่อนข้างยากเหมือนกันมันจะลำบากอยู่แต่ว่าถ้าเรามองจากวงจรเราวิเคราะห์จากวงจรเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะครับเราค่อยๆทำนะมันก็จะไม่ผิดใช่ไหมค่อยๆทำนะคิดว่าข้อสอบปลายภาคมันก็จะมีอัตนัย3ข้อข้อละ
ชั่วโมงเนี่ยนะผมว่าโอ้เหลือเลยสบายนะคิดว่านับได้กันอยู่แล้วนะของบัตร3ก็เหมือนกันนะครับ zero sequence positive sequence negative sequence เห็นไหม zero sequence หยิบมาให้ถูกหยิบเมทริกมาให้ถูกนะครับจากเมทริกที่ให้มานะครับเอามาคำนวณเป็น a b c ก็ได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นชิปจาก b ไป c เป็นรัดวงจรเป็นระหว่างอะไรระหว่าง a เมื่อกี้โจทย์ว่าไงนะรัดวงจรจาก a ไป b แทนนะจาก a ไป b แทนแล้วก็ชิปเฟสเหมือนเดิมนะจาก a ไป b นะครับแล้วก็ชิปไอ้ตัวนี้มานี่ไอ้ตัวนี้มานี่เห็นไหมชิปตัวนี้มานี่ชิป a เอา b ไป a เอา b ไป a แล้วก็เอา c ไป b เห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับมุมก็บวก120นะบวก120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 ตามนี้นะครับมันก็กลายเป็นฟอลต์ระหว่าง A กับ B เห็นไหมเป็นฟอลต์ระหว่าง2อันนี้อันนี้กลายเป็นฟอลต์ระหว่าง2อันนี้อันนี้กลายเป็นฟอลต์ระหว่าง2อันนี้แทนนะครับก็ได้ค่านี้มานะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเราสนใจแต่ขนาดมันก็จะมีค่าเดียวกันเลยฟอลต์ A ฟอลต์จะเป็นค่าเท่าไหร่กระแสก็คือเท่านี้ใช่ไหมเราอยากถ้าฟอลต์ระหว่าง B ไป C มีกระแสเท่าไหร่ A ไป B ก็กระแสเท่ากันนั่นแหละนะครับงั้นโดยทั่วไปเขาจะคำนวณแค่ดูว่าขนาดเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับกระแสฟอลเนี่ยนะครับเขาจะดูว่าขนาดเป็นเท่าไหร่ก็โอเคแล้วงั้นทุกกรณีไม่ว่าจะ A ไป B B ไป C C ไป A อะไรเนี่ยมันกระแสขนาดมันเท่ากันเพื่อเอามันใช้ปรับตั้งมันเอาไปใช้ในการปรับตั้งขนาดของอุปกรณ์ป้องกันนั่นเองนะครับงั้นอาจจะแต่โดยตัวอย่างเนี้ยก็อยากจะแสดงให้เห็นว่ามันจริงๆมันก็ลัดวงจรมันชิปไปเฟสอื่นได้นะครับแต่เราพิสูจน์สูตรมาจากอะไรครับเราพิสูจน์สูตรมาจากว่าถ้าฟอลระหว่าง B ไป Cนะครับ positive negative zero ของเฟส A จะเป็นยังไงเท่านั้นเองใช่ไหมเราพิสูจน์ในมุมนี้มันทำให้เราคำนวณได้ง่ายนั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาของวงจรมันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะไม่มีเรื่องของการชิปเฟสอะไรนะครับให้วุ่นวายเท่านั้นเองนะครับคำนวณกระแสเห็นไหมครับกระแสจาก1ไป2ก็คำนวณได้นะครับเราก็คำนวณได้อันนี้คงโอเคมีอะไรนะครับ1ไป2 VA VB VC นะครับก็คำนวณแยกกันนะครับของใครของมันนะครับเฟสใครเฟสมันกระแสที่จ่ายจากเจเนเรเตอร์ทั้งคู่นะครับก็เป็นเจเนเรเตอร์ G1 ก็เอา1ไป2กับ1ไป3บวกกันนะครับ1ไป2กับ1ไป3บวกกัน G2 ก็1ไป2กับG2 ก็2ไป1กับ2ไป3บวกกันนะครับ2ไป1กับ2ไป3บวกกันตรงนี้นะอันนี้คือกรณีของเจเนเรเตอร์ชุดนี้ของไปดูหน้าตาก่อนย้อนกลับไปที่รูปวงจรเนาะทีนี้พอเราคำนวณเนี่ยถ้าเราอยากรู้เพิ่มนะว่า1ไป3 2ไป3 2ตัวนี้บวกกันคือเจเนเรเตอร์ G1 จ่ายโอเคมั้ยในทำนองเดียวกันกระแสตรงนี้กับกระแสตรงนี้บวกกันไหลออกจาก2ไป1กับ2ไป3บวกกันคือเจเนเรเตอร์ G2 จ่ายนั่นเองนะครับก็แยกกันแยกคำนวณเป็นแล้วแต่กรณีนะครับถ้ากรณีสุดท้ายเราอยากรู้เราก็คำนวณเป็นแยกเป็นซีเควนซ์ไปนะครับงั้นโดยภาพรวมๆนะครับก็จะเป็นเรื่องฟอลก็จะมีตามนี้ก็ขอให้ทุกคนไปทำการบ้านมาส่งนะการบ้านสั่งไว้หมดแล้วนะครับเนื้อหาในสไลด์หลักๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนที่เป็นเราต้องไปไล่ตัวเลขนะครับให้มันชัดเองเนาะเรื่องของเวลาคำนวณนะไปลองทำนะครับก็ฝากไปทำการบ้านก่อนนะครับแล้วคิดว่าถ้าไปทำแล้วตั้งแต่เรื่อง symmetrical component นะครับเรื่องของ fault balance fault unbalance มาเนี่ยนะครับวันอังคารนะครับเอามาถามได้นะครับเอามาถามได้แล้ววันพฤหัสก็จะมีสอบเรื่อง fault quiz นะครับเสร็จแล้วสอบ final ตามตารางนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศให้ทุกคาบได้รู้เนาะอันนี้ผมจะหยุดบันทึกก่อน